เดี๋ยวทุกคนในวินิจฉาคิดว่าวันนี้จะมาดีไซน์ตัวละครสำหรับงานประกวดคอนเทสต์นึงของคลิปสตูดิโอเพนนะครับผมคือตอนแรกเราก็กะจะลงประกวดอันนี้แล้วก็อัดคลิปโปรเซสการออกแบบคาแรคเตอร์อย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปของเราให้ทุกคนได้รับชมกันใช่ไหมแต่ว่าจู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีการจำเดดไลน์ผิดเล็กน้อยอะไรอย่างงี้จากที่เดดไลน์ที่เราจำได้นั้นว่าเป็น15ตุลาจู่ๆมันก็กลายเป็นวันที่7ตุลาจ้าแล้ววันนี้นะคะที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือวันที่5ตุลาก็คือในวันที่5ตุลาเนี่ยเราเพิ่งจะมารู้ตัวจริงๆว่าเดดไลน์ของจริงเนี่ยคือวันที่7นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาแค่2วันในการเขียนรูปสำหรับกิจกรรมประกวดในครั้งนี้ก็โอ้ แขกรับเชิญแขกรับเชิญมานี่หน่อยเร็วฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเร็วก็นั่นแหละเอาเป็นว่าเราไม่คิดว่าตอนเปิดคลิปมาจะกลายเป็นโทนนี้ไปแทนนะโทนแบบว่าแข่งกับเดดไลน์อีกแล้วยังไงก็โหจะยังไงก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะทำเสร็จทันเดดไลน์ไหม Let's go โจทย์หลักคือต้องเป็นตัวละครแนวน่ารักแล้วก็ธีมกาแล็กซี่ใช่ไหมเนื่องจากว่าเวลากระชั้นคิดแบบนี้เนี่ยก็จะออกแบบเป็นตัวละครผู้หญิงแน่นอนนะคะเอาที่ถนัดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ยิ่งต้องเป็นแนวน่ารักแล้วด้วยเนี่ยก็คงออกมาเป็นเด็กผู้หญิงแหละก็พยายามคิดที่จะใส่ธีมเพิ่มเข้าไปอีกสักธีมนึงให้มันคิดคอนเซ็ปต์ได้ง่ายขึ้นแบบว่าเป็นกาแล็กซี่ผสมน่ารักผสมแม่มดหรือว่ากาแล็กซี่ผสมน่ารักผสมปลาวาฬอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่คิดว่าพอบวกเข้ามาแล้วอะจะทำให้คาแรคเตอร์ดูมีความน่ารักมากขึ้นแต่นึกไปนึกมาแล้วก็หลับเฉยเลยอะทุกคนก็ตามนั้นตอนนี้4โมงแล้วนะคะผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือดีไซน์ตัวละครเสร็จแล้วข่าวร้ายก็คือตอนนี้4โมงแล้ว จะหมดวันแล้วฮัลโหลก็คาแรคเตอร์ที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยจะได้เป็นประมาณแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ผู้หญิงที่มีผมยักษ์ศกผมฟูอะไรอย่างนี้แล้วก็ผมนางก็จะเป็นจักรวาล นะคะตกแต่งด้วยดาวเคราะห์ต่างๆแล้วเขาก็มีสัตว์เลี้ยงมัง้งเป็น UFO ที่เป็นจักรวาลแล้วก็มีดาวเคราะห์ต่างๆเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างใน UFO นั้นเหมือนกันจริงๆถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้ก็อาจจะอยากดีไซน์หลายๆเวอร์ชันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นะจำเดดไลน์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะทุกคนจำไว้เป็นบทเรียนสำหรับช่วงเวลาที่เหลือในเย็นวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการสเก็ตรูปร่างรูปแล้วก็ตัดเส้นนะถ้าเกิดเป็นไปได้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นการลงสีแล้วก็เก็บรายละเอียดนะครับผมนั่นก็เป็นแพลนคร่าวๆนะครับทันไม่ทันไม่รู้แต่ว่าทำได้ดีที่สุดตอนนี้ก็คือแค่นี้แหละ วันนี้6แล้วนะก็พรุ่งนี้ถือว่าเป็นเดดไลน์ในการส่งรูปประกวดนี้นะเดี๋ยววันนี้จะต้องไลฟ์ด้วยก็จะเอารูปประกวดมาวาดในไลฟ์เลยแล้วกันแล้วก็นี่มีคอมพานีด้วยจ้าไม่ยอมลุกออกไปสักทีงั้นก็มาอยู่วาดรูปด้วยกันเลยแล้วกันเนาะและซีนนี้มีให้ดูย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ใครที่ได้ดูไลฟ์ในวันนั้นและได้แวะมาพูดคุยกันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูในไลฟ์ก็จะเป็นการตัดเส้นบล็อกสีแล้วก็เพ้นท์อีกนิดหน่อยมีน้องมานอนเวียนให้กำลังใจประมาณครึ่งไลฟ์ด้วยนะจะบอกว่าในทุกๆไลฟ์หลังจากไลฟ์จบนี่คือเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยว่ารูปอ๋อเปล่าเหนื่อยเมามอยกับทุกคนนี่แหละ ดีนะคนเจอกันวันพฤหัสนะครับเจอกันวันพฤหัสบ๊ายบายอ
อนนี้ก็ไลฟ์เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะไปพักกินข้าวแป๊บนึงแล้วกันนะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายจนถึงเย็นก็จะวาดรูปนี้ต่อให้เสร็จแล้วก็หวังว่าจะเสร็จภายในวันนี้นะเพราะว่าเดดไลน์มันคือพรุ่งนี้เช้าไงก็คิดว่าไม่น่าจะตื่นทันเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเสร็จให้ได้ภายในวันนี้นะคะโอเคมาเราจะมาวาดรูปกันต่อแล้วนะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเราจะเซอร์รูป reference ของชุดนักบินอวกาศก่อนเพราะว่ามันเป็น material ที่ไม่เคยเพ้นมาก่อนนะก็เพื่อความสมจริงเนี่ยก็จะต้องมี reference เปิดคู่เอาไว้จะดีที่สุดเนาะมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยยี่ระหว่างที่เราเพ้นอยู่นี้ก็จะมาเล่าถึงตัวละครที่ดีไซน์ให้ฟังหน่อยละกันให้อย่างนี้เนี่ยตัวละครนี้เขามี story นะจ๊ะก็จริงๆคือนั่งมโนคิด story ระหว่างที่เราเพ้นนางนี่แหละ story ของน้องมีอยู่ว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กสาวที่เกิดจากความรักของจักรวาลและดวงดาวก็ประมาณว่าจักรวาลคือคุณพ่อดวงดาวคือคุณแม่อะไรอย่างนี้มีน้องออกมาเป็นน้องกาแล็กซี่ซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่ากฎของสเปซมันเป็นยังไงอะนะนี่ก็แต่งมาโม้ๆสไตล์นิทานเด็กอะไรอย่างนี้ชื่อของน้องคือคอสมิกซึ่งเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งให้นะคะรวมถึงดีไซน์เสื้อผ้าหน้าผมของน้องด้วยก็เกิดมาจากว่าที่คุณแม่เนี่ยมีความชื่นชอบเผ่าพันธุ์และนวัตกรรมอันล้าหลังของมนุษย์เราชุดของลูกสาวก็เลยออกมาเป็นชุดที่มีความนักบินเบาๆอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงสัตว์เลี้ยงของน้องก็เลยออกมาหน้าตาคล้าย UFO ซึ่งก็มีแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกของพวกมนุษย์เรานี่เองเป็นไงแบ็คสตอรี่รู้สึกไหม คือมันเป็นแบ็คสตอรี่คร่าวๆเกี่ยวกับน้องที่เราก็นึกสดขึ้นมาระหว่างวาดภาพนี้นี่แหละคิดว่าวันๆกิจกรรมของน้องก็คือท่องเที่ยวในจักรวาลอันกว้างใหญ่นะคะกับน้อง UFO อะไรประมาณนี้แล้วหนึ่งในสิ่งที่ได้ทำก็คือเล่นดอกไม้ไฟดาวตกเก็ตไหมว่าแบบเอาฝนดาวตกมารวมกับดอกไม้ไฟกลายเป็นดอกไม้ไฟดาวตกอะไรเงี้ยคือไอเดียเนี้ยเราได้มาจากหนังของจิบลิเลยเรื่อง How Moving Castle ฉากนี้เลยทุกคนจึ้งอินเสิร์ตรูปและนี่ก็คือ story behind this drawing ในคลิปผมจริงๆปกติถ้าเกิดวาดรูปเล่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้คิดสตอรี่อะไรให้กับรูปขนาดนี้นะแต่รู้สึกเวลาภาพที่เราวาดเนี่ยมันมีเบื้องหลังมีสตอรี่มันทำให้เราอะวาดง่ายขึ้นเหมือนแบบว่าพอเรามีสตอรี่คร่าวๆเนี่ยเราจะพอรู้ว่าเราอยากจะให้อารมณ์ของภาพเนี่ยมันไปในทิศทางไหนแล้วก็ตอนเลือกท่าโพสหรือการเลือกสีที่จะใช้มันก็จะง่ายขึ้นพอจะเก็ตใช่ไหมทุกคนรวมถึงว่ามันจะมีอะไรให้คิดเล่นๆด้วยตอนเพ้นเก็บงานภาพนี้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็คือมันก็จะเบื่อมากนะคะไม่มีอะไรให้สมองเราคิดหรือโฟกัสเลยก็ประมาณนั้นแหละทุกคนมาถึงช่วงเพ้นผมจักรวาลของน้องแล้วเรามีการไปซื้อบรัชแยกของคริสตูดิโอมาด้วยนะคะเป็นอาร์ติสต์ท่านนี้ที่ทำบรัชออกมาซึ่งเราซื้อมาเพื่อที่จะทำให้เราเพ้นผมได้ง่ายมากขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยบรัชเขาออกแบบมาสำหรับเพ้นก้อนเมฆเว้ยแต่อันนี้เราเอามาประยุกต์ใช้เพ้นจักรวาลแทนนะจ๊ะThank you.
จ้านและรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะตึ้งก็ในคืนนั้นเราก็ปั่นรูปนะคะทั้งคืนจนส่งประกวดทันทีนี้งานประกวดอ่ะมันก็จบไปตั้งแต่เดือนตุลาละมั้งประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนแถวๆนั้นซึ่งนี่ก็ผ่านมาประมาณเดือน2เดือนแล้วนะคะเพิ่งจะมาอัดคลิปพอโทรก็เอาเป็นว่าเราไม่ได้ชนะการประกวดละกันใช่เราผ่านไปแค่2วันไงก็เลยไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วอ่ะจบเรื่องตรงนั้นไปทีนี้มาถึงเรื่องคลิปที่ออกมาช้าเสียเหลือเกินก็โซซอรี่ด้วยนะคะคือหลังจากปั่นรูปเสร็จสปิริตเราก็หมดไปกับตรงนั้นแล้วไงแบบเบิร์นเอาก็เลยขี้เกียจตัดคลิปนั่นแหละยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ละกันโซซอรี่ที่มันเลทมากๆจริงๆนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบายลาการต้นกินจ้า